กลับมาเจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาขอแนะนำวิธีการฝึกขั้นคู่ที่3นะครับแล้วก็ยังพลิกกลับไปเป็นขั้นคู่ที่6ด้วยนะครับก็เป็นการฝึกที่อยู่สาย1กับสาย2ก่อนนะครับเป็นคู่3แล้วก็ยึดโยงกับ C major scale นะครับสายที่2เราก็จะไล่อย่างนี้นะครับเรียงเลยนะครับจากโน้ตตัว C ต่ำไปจนถึง C สูงนะครับโอเคทีนี้มาดูคู่3ครับคู่3ก็จะไปอยู่ที่สายที่1นะครับจาก C นับไปเลยครับตัวที่3 D แล้วก็ E เห็นไหมครับก็จะเป็นสาย1สายเปล่าแล้วเราก็เล่นคู่กันนะครับนี่ก็จะเป็นการเล่นดับเบิลสต็อปแล้วหรือว่าขั้นคู่เสียงนั่นเองนะครับ C กับ E เป็นขั้นคู่3ละโอเคจริงๆมีชื่อเรียกอยู่นะครับก็คือเป็นคู่3เมเจอร์นอกนั้นก็ยังจะมีคู่3ไมเนอร์ด้วยนะครับแต่ว่าในแบบฝึกหัดนี้เราเอาไว้แค่เป็นนับตัวเลขก่อนเฉยๆก็พอนะครับ C กับ E ต่อไปตัว D ใช่ไหมครับ D ก็นับไปตัวที่3เหมือนกันก็จะได้เป็นตัว F ครับ D E F ต่อไป E กับ G ครับ F กับ A G กับ B A กับ C B กับ D แล้วก็ C กับ Eครบแล้วครับแล้วก็ไล่ไปไล่กลับครับโอเคทีนี้เราจะทำการพลิกกลับดูนะครับจากโน้ตตัว E ใส่ที่1เราเปลี่ยนย้ายขึ้นมาเป็นเสียงต่ำแทนนะครับก็จะเป็นตัว E ตัวนี้แทนอยู่ที่สายที่4นะครับแล้วทีนี้ลองนับดูนะครับมันจะกลายเป็นคู่6ทันทีนับจากตัว E นะครับ E F G A B C เห็นไหมครับ E กับ C ก็จะกลายเป็นคู่ที่6ครับนี่จริงๆก็มีชื่อเรียกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเอาไว้ก่อนว่าเป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์นะครับโอเคทีนี้ลองขยับไปตัวถัดไปดูนะครับจากที่เขาเล่นเคยเล่น D กับ F ใช่ไหมครับแล้วก็มาเล่น D กับ F ตัวเสียงต่ำแทนก็จะได้ตัวนี้รวมกันเป็นช้าๆนะครับ E กับ C F กับ D G กับE A กับ F B กับ G C กับ A D กับ B แล้วก็ E กับ C ครบแล้วนะครับฝึกไล่ไปไล่กลับเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจากฟอร์มแรกที่เป็นคู่3เนี่ยมันยึดโยงกับความเป็นคอร์ดเมเจอร์ไมเนอร์ด้วยนะครับสังเกตดู C นะครับถัดไป D กับ F ถ้าเราใส่สาย3เข้าไปเป็นตัว A เห็นไหมครับว่าเป็นฟอร์ม D ไมเนอร์เลยแล้วเราเลื่อนไปเห็นไหมครับว่า E กับ G แค่นี้แล้วใส่สาย3ไปก็จะเป็นฟอร์ม E minor ละฟอร์มคอร์ด F คอร์ด G คอร์ด A minor ลักษณะเดียวกันครับเวลาเราพลิกกลับขึ้นมาที่สายที่4ก็จะเป็นคอร์ด C นะครับถ้าเป็นฟอร์มนี้ก็จะเป็น D minor เป็น E minorF เป็น G แต่ว่าค่อยๆฝึกดูนะครับเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปแค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วทีนี้พอเราฝึกจนครบแล้วเนี่ยก็ลองค่อยๆเปลี่ยนคีย์ดูนะครับอาจจะฝึกวันนี้คู่3ก่อนพรุ่งนี้อาจจะเป็นคู่6บ้างแล้วก็ลองเปลี่ยนคีย์ไปให้ครบหลายๆคีย์ดูนะครับอันนี้ก็เป็นสอนทุกสุขในวันนี้นะครับอยากให้ลองฝึกดูครับสำหรับขั้นคู่3แล้วก็พลิกกลับเป็นขั้นคู่6สวัสดีครับ